สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องไวฟุดีกว่าวันนี้เรามาจัดอันดับสาวเรือรบที่ชอบกันเลยครับซึ่งสาเหตุว่าทำไมผมถึงโผล่มาพร้อมกับคอนเทนต์วิบวิบแบบนี้ผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเอาเป็นว่าท่านผู้ชมทุกท่านสามารถคอมเมนต์จัดอันดับสาวเรือรบของตัวเองด้านล่างได้นะครับและไม่จำกัดแฟนชายท่านผู้ชมอาจจะชอบคังคอเลหรือว่าชอบอาเซเลนก็ไม่ว่ากันครับผมเอาละครับอันดับของผมคงจะเป็นคังคอเลทั้งหมดนะครับเริ่มด้วยอันดับ10ครับก็ริวโจครับผมว่าโดยอาจารย์คุโรคุโรนะครับเขียงสำเนียงคันไซของทุกคนริวโจเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเบาของกองทัพเรือญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับผมจมในวันที่24สิงหาคม1942โดยในเกมเนี่ยเจ๊แกนอกจากจะเป็นเขียงคันไซแล้วยังมีนิสัยล่าเริงถ้าฟังจากโค้ดคำพูดของในเกมครับผมแล้วก็ อย่าหยุดรังแกริวโจนะครับอันดับ9ฮารุนะว่าโดยอาจารย์โคนิชิครับฮารุนะเป็นเรือประจัญบานชั้นคองโกเป็นหนึ่งในเรือของกองทัพเรือญี่ปุ่นไม่กี่ลำที่อยู่รอดจนปี1945ครับผมและถูกจมในวันที่28กรกฎาคมปี1945นิสัยในเกมของฮารุนะเนี่ยจะเป็นคนอ่อนโยนอบอุ่นและถ่อมตนอยู่เสมอๆครับฮารุนะมักจะเรียกตัวเองด้วยชื่อเสมอๆครับโดยสาเหตุที่ผมชอบฮารุนะเนี่ยก็คงจะเพราะความอ่อนโยนและความถ่อมตนของเธอนี่แหละครับอันดับ8ครับผมอายานามิวาดโดยอาจารย์ชิบาฟูอายานามิเป็นหนึ่งในเรือพิฆาตชั้นพิเศษซึ่งตัวเธอเป็นเรือพิฆาตชั้นพิเศษไทป์2ลำแรกเธอถูกบังคับจมในวันที่15พฤศจิกายนปี1942ครับโดยในเกมอายานามิจะเรียกตัวเองด้วยชื่อเหมือนกับฮารุนะครับอายานามิในเกมเป็นคนมีสัมมาคารวะครับมีความรับผิดชอบและมีความพยายามอย่างมากซึ่งสาเหตุที่ผมชอบอายานามิคงเป็นเพราะความมีความพยายามและประวัติศาสตร์ของเธอซึ่งค่อนข้างบ้าระห่ำเลยครับผมอันดับ7ครับซาราโทก้าว่าโดยอาจารย์ชิซึมะโยชิโนริครับซาราโทก้าเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเล็กซิงตันของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับผมซึ่งเธอเป็นหนึ่งในเรือที่ถูกนำไปทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่หมู่เกาะบิกินี่ในปฏิบัติการ Crossroads หรือว่า Operation Crossroads ในปี1946ในเกมเนี่ยซาราโทก้ามีอุปนิสัยประเภทคุณพี่สาวครับหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากๆของซาราโทก้าคือเธอใช้ปืนกลทอมสันเป็นอาวุธประจำตัวครับผมอันดับ6ฮายาซุยว่าโดยอาจารย์โคนิชิฮายาซุยเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของกองทัพเรือญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เธอถูกจมในวันที่19สิงหาคมปี1944โดยในเกมเนี่ยฮายาซุยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามโดยมีเรื่องตลกเลยคือชื่อของเธอเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบตรงตัวเลยนะจะแปลว่า Fast Suck ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยอีกทีก็แปลว่าดูดเร็วครับผมเลยมักจะถูกนำไปทำมีมเนี่ยอันดับ5ครับโชคายว่าโดยอาจารย์พาสลีย์นะครับโชคายเป็นเรือลาดตระเวนหนักชั้นทาคาโอะครับผมถูกบังคับจมในวันที่25ตุลาคมปี1944โดยในเกมเนี่ยโชคายเป็นคนที่พูดจานุ่มนวลที่สุดในชั้นทาคาโอะครับผมและที่สำคัญเลยสำคัญมากๆเลยนะข้อนี้พลาดไม่ได้เลยเธอเป็นสาวแว่นครับ อันดับ4เทรุซึกิว่าโดยอาจารย์ชิซึมะโยชิโนริเทรุซึกิเป็นเรือพิฆาตชั้นอากิซึกิเธอถูกจมในวันที่12ธันวาคมปี1942โดยในเกมเนี่ยเธอจะมีหน้าอกและบั้นท้ายที่ค่อนข้างแบบ ไม่ใช่เธอเป็นคนที่พูดจานุ่มนวลน่าฟังเธอเป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวในเกมที่มีป้อมปืนเป็นตัวละครคู่หูครับผมโดยปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าดีไซน์ของเธอดึงดูดผมมากๆเลยครับ อันดับที่3 Prince Eugen ครับผมวาดโดยอาจารย์ชิมาดะฮูมิคาเนะฟินส์ออยเกนเป็นเรือลาดตระเวนของเยอรมันชั้นอดมิรัลฮิปเปอร์ครับผมเธอเป็นหนึ่งในเรืออักษะไม่กี่ลำที่รอดจากสงครามโลกครั้งที่2และถูกจมในการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในโอเปอเรชั่นคอสโรดปี1946โดยในเกมเนี่ยปรินซ์ออยเกนมีบุคลิกร่าเริงแจ่มใสและมักแทรกภาษาเยอรมันเข้าไปในประโยคของเธอครับในเกมเธอมักจะเรียกเรือประจัญบานบิสมาร์กว่าท่านพี่เสมอๆเลยครับและที่สำคัญเลยคือผมจำได้ว่าผมวนหาเธอในอีเวนต์เลือดตาแทบกระเด็นครับอันดับที่2ครับผมฮิริววาดโดยอาจารย์ชิบาฟูฮิริวเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เธอประจำกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่2และเธอถูกบังคับจมในวันที่5มิถุนายนปี1942ในยุทธนาวีที่มิดเวย์ครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดูหนังมิดเวย์ที่จะเข้าฉายวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับ
1กลับมาที่ฮิริวครับในเกมเธอมีความร่าเริงแจ่มใสและมักกล่าวถึงทามอนมารุหรือยามากุจิทามอนซึ่งเป็นผู้บัญชาการของเธอในบางครั้งครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาถึงอันดับ1ครับผมอันดับ1จะเป็นใครไม่ได้นอกจากชิกุเระครับผมว่าโดยอาจารย์คุโจอิจิโซครับผมชิกุเระเป็นเรือพิฆาตลำที่2ในชั้นชิราซุยุเธอเป็นหนึ่งในเรือไม่กี่ลำของกองทัพเรือญี่ปุ่นที่อยู่จนถึงปี1945เธอถูกจมในวันที่24มกราคมปี1945ครับผมโดยในเกมเนี่ยชิกุเระมักจะเรียกแทนตัวเองด้วยคำว่าโบคุครับผมซึ่งเป็นคำใช้เรียกแทนตัวเองของเด็กผู้ชายเธอมีอุปนิสัยเรียบร้อยและบางทีก็ดูเศร้าสร้อยครับผมโดยผู้เล่นในเกมหลายคนจะคาดการว่าเธอมีอาการ PTSD เมื่อถึงเวลาลบกลางคืนครับผมจากไวท์ไลน์ของเธอในเกมซึ่งอาจเป็นผลพวงจากประวัติศาสตร์ที่เธอมักเสียสหายร่วมรบในตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ครับผมแต่ถึงเธอจะมีท่าทีเศร้าสร้อยครับผมแต่เธอก็จะมีด้านบวกน่ารักน่ารักให้ผู้เล่นได้อมยิ้มเสมอครับผมและนี่ก็คืออันดับของผมครับผมแล้วทุกท่านล่ะครับจัดอันดับกันไว้อย่างไรบ้างเอามาแบ่งปันกันครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมขอตัวไปดูอนิเมะอาซูเรนตอนล่าสุดก่อนนะครับโชคดีครับผมแล้วก็สวัสดี